จารย์สุภรัตน์ยังก้าวผ่านกับการดีตลอดดี90นาทีอ่ะอ่ะโอ้ยเห็นบอลออกจากเท้าแบบไอ้นี่เลยลุกเลยพี่ลุกเลยอ่ะวิธีการทำงานแล้วก็ทัศนคติในรูปแบบที่เป็นบุรีรัมย์กับในรูปแบบที่เป็นของมาซาอาจจะไม่ต้องกันประมาณนั้นสวัสดีครับทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่ครับLabbit Podcast นะครับก็เป็นพอดแคสต์สำหรับแฟนทีมกระต่ายนะครับตอนไหนบอกแฟน BG แล้วไงโอ้โหแล้วคนอํายับเลยตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์อย่างอํายับมีคนอําเออตายวาจาศักดิ์สิทธิ์จริงๆพูดอะไรคนก็เชื่อมีเหรอมีคนเชื่อเหรอโอ้โหข้อความส่งมานะครับพี่ครับตกลงพี่เชียร์บีจีใช่ไหมครับนะพี่ครับตกลงพี่เชียร์ทีมไหนครับนะครับส่งมาแล้วจะตอบยังไงก็เลยบอกว่าเออก็ลองติดตามกันดูแล้วกันเพราะว่าเรื่องพวกนี้ผมพูดไปก็เท่านั้นนะก็ใครเข้าใจก็ลองอธิบายในคอมเมนต์แล้วกันครับผมเออคนจะไม่รู้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะหลังเกมนะผมก็มีโอกาสไปดูเกมก็ถือว่าเป็นนัดแรกของไทยลีกฤดูกาลนี้เลยหลังจากที่ฝนมันตกก็ไปดูเกมท่าเรือกับบุรีรัมย์เดี๋ยววันนี้มาเล่าบรรยากาศนะแล้วก็มีเรื่อง Exclusive มาเล่าให้ฟังด้วยมันช่วงท้ายแหละเดี๋ยวให้ปอมเอาคลิปอินเสิร์ตขึ้นนี้นะจอดตะต่ายเขาเดินมาบอกอ้าวเห็นย้ายไปเชียร์บีจีนี่บ๊ายบายเป็นเครดิตดีเลยนะครับก็ลองไปวิเคราะห์กันเองต่อนะครับว่าอ้ําแหละแค่อ้ําเฉยๆแล้วมั้งใช่ไหมอ้าวไม่แน่ช่วงนี้ชอบพูดเรื่องจริงเป็นเรื่องเล่นด้วยตลอดหรือชอบพูดเรื่องเล่นเป็นเรื่องจริงก็แล้วแต่นะครับเพราะวันนี้เราจะเปลี่ยนเป็น Labbit Podcast นะครับผมเสื้อก็ใส่ยันทนโทษเปลี่ยนชื่อนะครับเอาก็วันนี้ท่านได้พอดแคสต์นะครับเราว่ากันถึงหลังเกมแล้วก็เป็นแชมป์เล็กแรกอย่างเป็นทางการนะครับ 100%บุรีรัมย์เป็นแชมป์เล็กแรกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาคุยถึงหนักเกมท่าเรือนะฮะแล้วก็มีเรื่องของผมมีโอกาสได้ไปเจอน้องอาร์มอ่ะวันที่มิชโน่เปิดตัวมิชโน่อัลฟานะครับก็มีการได้พูดคุยกันบทสัมภาษณ์แต่ยังไม่ได้ปล่อยในตัวดูบอลไทยนะนะครับแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าได้คุยอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ประทับใจจากเกมท่าเรือมาเล่าให้ฟังด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราพรีวิวเกมราชบุรีเพราะว่าเกมนี้กลายเป็นเกมสำคัญที่สุดของเล็กแรกเลยนะถ้าอย่างนั้นอ่ะกลายเป็นเกมที่สำคัญที่สุดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับหลังเกมของบุรีรัมย์ที่เอาชนะการท่าเรืออ่ะในมุมปอมยังไงสิถ้าพูดถึงเกมโดยรวมก่อนไหมผมว่าเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะผมว่าคนที่ไปดูในสนามน่าจะมันพอสมควรนะพี่ว่าจากบรรยากาศที่เข้าไปอันนึงที่ต้องชื่นชมการท่าเรือเลยนะถึงแม้ว่าทีมจะยังอยู่ในช่วงเวลาที่พูดตรงๆก็ยังต้องปรับอีกหลายเรื่องเลยสิ่งที่เป็นแบบสปิริตทีมหรือการเล่นเผื่อแฟนบอลหรืออะไรเงี้ยแต่แฟนบอลเขาแบบสุดสำหรับพี่นะปีเนี้ยพี่ยกให้การท่าเรือเป็นแฟนบอลที่แบบเหนียวแน่นเออฟอร์มเอาจริงๆพูดตามตรงนะฟอร์มแบบนี้นะการท่าเรือถ้าเป็นทีมอื่นพี่ว่าไม่มีทางเต็มสนามได้ขนาดนี้นะใช่คือเรานานๆทีเราจะเห็นแฟนท่าเรือแบบเขาเรียกอะไรบางๆตานะท่านในบ้านตัวเองน้อยถ้าจะน้อยจริงๆคือนัดแบบกลางสัปดาห์หรือมันแบบฝนตกเจอทีมเล็กเออเจอทีมเล็กแบบเล็กลงมาอันนี้กลายเป็นว่าแบบเราก็จะเห็นภาพชินตากันที่เกมสุดสัปดาห์การท่าเรือถ้าฝนไม่ตกคนก็เต็มแล้วเป็นแบบจริงบรรยากาศวันนั้นก็คือแฟนบุรีรัมย์ก็ไปเยอะแล้วก็การท่าเรือก็ไปเยอะมากแล้วก็บัตรไม่พอสิ่งที่พี่ทราบมาคือแฟนบุรีรัมย์ต้องไปกันตั้งแต่ประมาณเที่ยงแล้วเปิดขายบัตรรู้สึกจะ 3-4 โมงอะไรประมาณเนี้ยแล้วสุดท้ายก็จำกัดใบละคนคนละใบจากตอนแรกเขาบอกคนละ4ใบจากตอนแรกคนละ2ใบก็กลายเป็นเหลือคนละใบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ฝากเป็นกระบอกเสียงให้กับแฟนๆบอลทีมเยือนนะครับฝากทางการท่าเรือหรือหลายๆสโมสรด้วยว่าอยากให้ปรับวิธีการขายบัตรให้ลองเอาช่องทางออนไลน์มาช่วยหน่อยไม่งั้นเรื่องแบบเนี้ยพี่ว่ามันสองเรื่องนะ
หนึ่งคือคนที่จะไปอ่ะถามว่าอย่างพวกเราอ่ะเราอยากไปดูเราต้องถ่อมาถึงตั้งแต่เที่ยงอ่ะเพื่อดูทุ่มครึ่งอ่ะนะความสนุกมันจะสนุกจริงๆเหรอมันหมดแรงก่อนตากแดดแล้วก็ตากแดดไม่ได้กูว่าดีไม่ดีกูป่วยก่อนด้วยถ้ากูไปเที่ยงก่อนกูจะได้ดูทุ่มครึ่งอ่ะอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือจริงๆการให้คนซื้อบัตรทางออนไลน์มันก็สามารถช่วยวิธีการจัดการให้มันง่ายขึ้นมันลดทราฟฟิกถ้าดูจากบางทีมที่เป็นทีมใหญ่ๆอาจจะไปแบบซื้อเซเว่นถูกไหมครับบุรีรัมย์ซื้อเซเว่นซื้อเซเว่นเมืองทองซื้อไทยทิเก็ตครับหรือแม้กระทั่งทีมเล็กๆอย่างสมุทรปราการซิตี้อ่ะก็ซื้อผ่านไอ้ทิเก็ตเมลอนหรืออะไรเนี่ยผ่านเว็บเอา QR code สแกนเข้าเลยจบฝากด้วยหลายๆทีมนะครับให้มันว่าปัญหาแบบนี้มันทำให้แฟนบอลที่ไปแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่อยากไปซ้ำเพราะมันทรมานเหลือเกินมันไม่ได้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วมันกลายเป็นชีวิตต้องสู้ต้องสู้เพื่อจะได้ดูบอลจากชีวิตปกติกูก็ต้องสู้มากพอแล้วกูต้องไปสู้อันนี้คือพูดแทนนะเพราะว่าเราอาจจะไม่เจอเพราะว่าตอนนี้โอเคเราอาจจะมีบัตรสื่อหรือมีอะไรก็ตามเราอาจจะไม่ต้องเจอสถานการณ์แบบนั้นแต่พอเราเห็นได้พูดคุยได้เห็นสีหน้ามันก็สงสารครับเพราะนั้นทำบรรยากาศการไปดูให้มันเป็นเอนเตอร์เทนคือผมว่ามันเราเขาเรียกว่าโรแมนติไซส์เรื่องนี้ไปปะเหมือนว่าทำเรื่องลำบากให้ดูเป็นแบบเฮ้ยเนี่ยคนมาดูบอลเยอะอะไรประมาณเนี่ยไหมจริงเอาเนี่ยคำพูดนี้ก็คือโคตรจริงเลยพี่เหมือนตอนที่พี่พูดเรื่อง King's Cup อ่ะปอมจำได้ปะจริงจริงอ่ะเราโรแมนติไซส์เนี่ยคำนี้แม่งเรื่องจริงเลยคือมึงทำไอ้เรื่องที่แม่งเป็นเรื่องด้อยพัฒนาให้มันดูเป็นเรื่องสวยงามอ่ะซึ่งจริงแม่งไม่ใช่เว้ยไอการที่เอาของไปวางเรียงเพื่อต่อแถวอ่ะมันในช่วงเวลานึงเราไปหูมันว่าแบบอุ้ยกระแสดีแต่จริงๆแล้ววันนี้มันพาไปสู่การที่มันคือการไม่พัฒนามันพาคนอื่นไปทรมานใช่เพราะนั้นจริงๆควรจะชื่นชมแบบโหระบบดีคนไปจอดรถกันอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ปุ๊บปั๊บเสร็จเตะทุ่มครึ่ง 6:30 น. 5:30 น. คนมาเพื่อเอนจอยหน้าสนามมันควรจะไปเชิดชูตรงนั้นไงเรื่องนี้แม่งโคตรจริงก็ฝากเอาหรอกเพื่อในไลฟ์พี่เต้เอาไปพูดด้วยไหมได้หรือจริงๆช่อนนี้จริงๆก็เป็นคลิปสั้นที่ให้คนได้นำไปส่งต่อก็ดีได้ครับผมมาในเกมนะทีนี้บรรยากาศของเกม90นาทีเนี่ยสิ่งที่เห็นจากเกมนี้ข้อที่หนึ่งบุรีรัมย์ไม่เปลี่ยนตัวเลยป่ะ อีที่อีกเขาออกมาบอกแล้วป่ะเขากลัวทำกลัวระบบเสียป่ะพี่ผมจำไม่ผิดนะก็ถ้ามองในมุมดีมันคือกลัวระบบเสียแต่มองในข้อเสียคือแปลว่าตัวสำรองไม่สามารถทดแทนได้หรือเปล่าล่ะถ้าในมุมนี้ถูกไหมแปลว่าก็ต้องมีตัวสำรองไม่สามารถลงมาเพื่อ stable คุณภาพของ11ตัวจริงได้เลยนะซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่บุรีรัมย์ก็เรียกว่าเป็นปัญหาของบุรีรัมย์ได้ไหมอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่บุรีรัมย์เป็นมาตลอดแล้วมันก็เป็นมาตลอดในซีซั่นที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆถูกไหมล่ะก็อาจจะเป็นช่วงนี้หรือเปล่าหรือว่าช่วงบอลเคี่ยวๆแล้วบุรีรัมย์ต้องแบบต้องเน้นชัวร์ไปก่อนอ่ะคือมันอาจจะไม่ได้เป็นผลเสียอะไรมากมายนะคือด้วยความที่บอลมาชนะเป็นแชมป์เล็กๆแรกแล้วก็ไร้พ่ายแต่แอบเป็นห่วงไงวันนั้นน่ะช่วงเจ็ดสิบตะคิวขึ้นว่าบูริงกิไม่เท่าไหร่สุพนัทอ่ะไม่รู้ในถ่ายทอดสดเห็นหรือเปล่านะไม่เห็นพี่สุพนัทจับขากระตุกแล้ววิ่งแบบฝืนแล้วพี่แบบโหสงสารมากเลยอ่ะแล้วคือเข้าใจเลยแบงค์มันคงเป็นอารมณ์แบบถ้ากูร่วงลงไปเดี๋ยวกูเสียตังค์อีกอ่ะได้บอกว่าเขาบอกอะไรนะถ้าเป็นตะคิวโดนปรับมั้ยบุยรำเป็นตะคิวโดนปรับอยู่แล้วได้บอกว่าไอ้แบงค์อ่ะตะคิวขึ้นอ่ะไม่ฝืนลงไปนะฝืนวิ่งต่อขาแบบกระเพกวิ่งต่อแล้วก็แบบตะคิวจะขึ้นพยายามดันซึ่งในถ่ายทอดสดอาจจะไม่เห็นแล้วก็หลายต่อหลายคนก็เห็นว่าอาการของความแบบหมดอ่ะที่เราเกิดขึ้นมันเห็นชัดเจนนะพี่นั่งอยู่ก็หลายๆคนก็ตั้งคำถามกันบนอาจารย์ว่าเฮ้ยรัตนากรมีชื่ออ่องทูมีชื่อมีใครอ่ะมีเดียโก้บาลังก้ามีชื่อคือมันก็มีชื่อหลายคนที่มันสามารถก็พอจะทดแทนได้นะแต่เรื่องที่จะเปลี่ยนตรงนี้น่าสนใจว่าระยะยาวอ่ะ
ถูกไหมระยะยาวนี่คือบุรีรัมย์อยู่ในเส้นทางบอลถ้วยทุกถ้วยถึงแม้ว่าอ่ะบอลถ้วยก่อนหน้านี้จะโรเตชันแต่หลังจากนี้มันเข้าสู่รอบลึกๆเนี่ยรอบลึกยิ่งเจอทีมใหญ่ใช่ปะการเจอทีมใหญ่บุรีรัมย์คงไม่ใช้ชุติพลทองแท้ชิติพัฒน์แทนกลางออกทูอะไรมาชิก้าเป็นตัวจริงอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้เขาโรเตชันได้ใช่ก็ต้องมารอดูผมว่าเขาบุรีรัมย์เขาเชื่อมั่นในการใช้แท็กติกโดยที่ว่า11ตัวจริงของเขายังเขาเรียกอะไรวะสามารถเล่นได้ทุกนัดอะเพราะว่าเขาทำแบบนี้ช่วงยุคที่ยุคก่อนใน2015ช่วงทริปเปิลแชมป์บุรีรัมย์ก็ใช้ผู้เล่นประมาณเนี้ยโดยที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนออกเท่าไหร่ความได้เปรียบของบุรีรัมย์คือผู้เล่นจะฟิตกว่าในช่วงต่อเวลาแมตช์เฟสดีกว่าอะไรประมาณนี้แต่ในช่วงบอลปัจจุบันผมไม่น่าจะอาจจะไม่เหมือนอาจจะเหมือนสมัยก่อนแล้วคือเรื่องนี้มันก็คงเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์กีฬาที่มันค่อนข้างลึกแล้วพวกเราก็คงไม่มีความรู้ขนาดนั้นแต่คือสิ่งที่เราสามารถสะท้อนได้ก็คือแอบเป็นห่วงมากกว่าวันนี้ยังไม่เห็นผลแต่วันหนึ่งอะถ้ามันไปถึงจุดที่เจ็บเลยหรือมันจำเป็นต้องเอาสำรองมาใช้ด้วยเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันบังคับล่ะมันจะแทนได้หรือเปล่าแทนได้หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจแต่ต้องยอมรับว่าย้อนเวลาไปตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่ในฤดูกาลไทยหรือหลายสื่อที่เขาคุยกันว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เขามองว่าบุรีรัมย์ยังไม่ได้เป็นเต็งแชมป์วันนั้นอะเขาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หลังจบแรกๆแล้วว่าเขาทำได้ไอ้เรื่องสปอร์ตเดทที่มันน้อยมากๆแล้วก็การใช้ตัวผู้เล่นในการลงสนามน้อยมากๆวันนี้ผ่านมาครึ่งทางเนี่ยเขาทำได้ทีนี้มันยังเป็นอีกทางที่ต้องพิสูจน์ถ้าเขายังคงยึดมั่นในวิธีการนี้อยู่ครับผมก็รอสูตรเขาแหละไม่รู้ว่ามีสูตรอะไรของเขาอะเดี๋ยวก็รอพูดถึงเกมรายละเอียดเกมไม่รู้ได้ถ่ายทอดสดรู้สึกไงนะเดี๋ยวป้อมค่อยลองเสริมนะแต่สำหรับพี่คือจริงๆเกมเนี้ยออกสตาร์ทมาโดยที่บุรีรัมย์ไม่ได้ลูกเกมอะไรดีกว่าโอ้โดนกดโดนกดยับครึ่งแรกในสนามเองวิธีการหลังจากตัดบอลได้หรืออะไรก็ตามอ่ะต้องหันไปเฮ้ยกับคนข้างๆเสมอฮะเหรออย่างนี้เหรออะไรเงี้ยคือมันเป็นวิธีการมันก็ไม่ได้แบบอ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นบอลสวยงามเลยในเกมเนี้ยถ้าพูดไปตามตรงอ่ะจริงถูกไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่แหละสิ่งที่บุรีรัมย์เป็นแชมป์เล็กแรกมันคือเรื่องของความสามารถแล้วก็โมเมนตัมของความมั่นใจของนักเตะมันเอาเคมีตรงเนี้ยเอาชนะในหลายๆเกมได้ธีรธรกุลมาทันอยู่ๆก็ไปอยู่นั่นนะ รู้ไหมว่าช็อตที่หลังจากที่ช่วงที่ธีรธรยิงนั่นคือช่วงที่เขาปรับติกไม่รู้ว่าในฉากเท่าสดดูออกหรือเปล่านะแต่เขาปรับไปยืน4-4-2 4-4-2 โดยที่คู่กลางเป็นโกรันกาวเซชพี่รณฉ่ำรัศมีและธีรธรไปยืนเป็นปีกขวานะปาดแล้วหน้าคู่เนี่ยหน้าคู่สุพนัทโบลิงกิสุพนัทดูมุย่าแล้วซ้ายเป็นโบลิงกิเนี่ยประมาณเนี้ยโกเนี่ยมาปักหลักตรงปีกขวาเลยแล้วก็ได้พักหนึ่งแล้วก็ตัดเข้าในไปยิงจังหวะนั้นหลังจากนั้นจะจบเกมก็คือยืนเป็นปีกขวายาวๆเลยใช่แล้วเราเห็นพี่อุ้มยืนฝั่งนั้นบ่อยใช่ถามว่าเรื่องนี้ในมุมหนึ่งมันก็ดูเป็นสิ่งที่ว้าวเอาเหมือนที่พี่อวยอ่ะหูโก๋ไม่ใช่อีเอ็นนะกะอีเอ็นนะโก๋แบบเป็นขวาตัดในซ้ายยิงอะไรเงี้ยครับแต่มันก็คือสถานการณ์ของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องแท็กติกเฉพาะหน้าเป็นเรื่องของแท็กติกอะไรไปก็สิ่งหนึ่งที่ในพาร์ทของการที่ต้องชมเลยคือ3ประตูก็เป็น3ประตูที่คุณภาพนะคุณภาพนะสำหรับพี่คุณภาพนะลูกยิงธีรธรแล้วก็ครึ่งแรกที่โคตรคุณภาพของสุพนัทโอ้โหสุดจัดพี่จำได้เลยว่าแม่งมีช็อตครึ่งแรกที่โกเล่นกับสุพนัทอะเสียงที่อยู่ตรงแฟนบอลอะร้องแบบหูยร้องกันอะแฟนบอลต้องร้องว่าหูยพร้อมกันอ่ะคือมันอยู่ในช่วงเวลาร่างทองที่แบบบาลานซ์ร่างกายดีมากเลยได้เขาได้เพราะว่าผมบอกว่าเพราะว่าแบงค์ได้ลงสนามประจำด้วยไหมได้ลงสนามแบบบ่อยๆใช่ก่อนหน้านี้เป็นสำรองแล้วความมั่นใจมันยังไม่มาพอได้ลงทีอย่างเงี้ยมันเริ่มเสริมความมั่นใจว่าเราอ่ะกลายไปเป็นตัวหลักแล้ว
ผลงานตอนนี้ก็เลยดีขึ้นกลายเป็นท็อปแอสซิสต์แล้วนะอย่างที่ปอมลงสถิติผ่านมานี้14นัดพี่6ประตู6ประตู5แอสซิสต์หูเฮ้ยนี่มันเป็นตัวเลขที่สุพรรณไม่เคยแบบไม่เคยถึงไม่เคยทำได้ถึงมาก่อนเออซึ่งก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นจังหวะจากคนที่ดีแต่นะขอพี่แต่นิดนึงแต่สุพรรณยังก้าวผ่านกับการดีตลอดดี90นาทีอ่ะยังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้บ้าครึ่งหลังหายไปเลยนะอ่ะใช่ใช่ไหมครึ่งชั่วโมงหลังคือหายไปเลยจะมีโผล่มาแวบๆเนี่ยเออมันก็เป็นสิ่งที่ก็คงเป็นโจทย์ต่อไปในฤดูกาลต่อๆไปของสุพรรณแหละอ่ะวันนี้เล่น90แต่จะไม่ดี90ดีสัก50 60แล้วคุณภาพก็แบบคือมันเหมือนกับ90นาทีของสุพรรณเนี่ยสมมติว่ามันเป็นคอนเสิร์ตสักไอ้นี่นึงนะคือเขาแม่งออกสตาร์ทแบบ9 8 8.5 7แล้วค่อยไหลลงแล้วก็หายในช่วงท้ายเกมเขาจะเป็นประมาณเนี่ยหรืออีกเวนึงที่สุพรรณชอบเป็นก็คือลงสำรองแล้วก็เปรี้ยงเลยซูเปอร์ซับยังเป็นบทบาทประมาณนี้อยู่เดี๋ยวพึ่งเลยเพื่อตอนนี้พึ่งอายุ20พี่อย่าทุกคนอย่าลืมว่าแบงค์พึ่งอายุ20ตอนอายุ20กูก็ลดได้ขนาดนี้กูก็สุดละจริงๆเออครับผมนะครับนั่นคือสุพรรณเหมือนตาเทเลทอนพูดไปแล้วเป้าหมายอยากเสริมจุดไหนมั้ย 3-1 ในเกมนี้พีระดนมั้ยโหเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เด่นพอสมควรนะเกมเนี้ยทั้งยิงแล้วก็คอยยืนแดนกลางกับเกาสิทธิ์เนี่ยคือการกลมกลืนกับแดนกลางอ่ะต้องยอมรับว่าอาจจะยังนะแต่เกมนี้เป็นเกมที่พี่ว่าเขาดูเด่นขึ้นมาจากหลายๆเกมที่เขาได้มีโอกาสลงอ่ะจริงเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าพีระดนอ่ะเกมนี้เด่นแบบเด่นชัดเจนเออใช่แล้วพี่ว่ายิ่งช่วงจังหวะที่ธีรธรไปยืนปีกขวามันกลายเป็นว่าถูกยกตำแหน่งตรงกลางให้เขารับเหมามากถูกไหมอย่างช่วงก่อนในเวลาพีระดนลงอ่ะมันเขาก็คงต้องเล่นกับโกแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนพื้นที่หรือการเป็นตัวเองมันน้อยอ่ะใช่แต่พอวันเนี้ยเป็นพีระดนเคาสิชที่ดูแลพื้นที่ตรงกลางมากขึ้นมันก็เหมือนกับเขาได้โชว์ของแบบเต็มๆมากขึ้นต้องเหมือนว่าเหมือนเป็นพื้นที่เหมือนเป็นพื้นที่ให้เขาวาดลวดลายมากกว่าใช่เป็นพื้นที่เขาวาดลวดลายแล้วก็ประตูที่3คลาสสิกสุดมันแล้วเอาจริงๆว่าเขายืน90นาทีอ่ะแล้วลูกนั้นเขายังยิงได้แบบนั้นที่สุดนะเต็มข้อบอลในสนามว่าไงนะสนามตกใจมั้ยลูกนั้นน่ะโอ้ยเห็นบอลออกจากเท้าแบบไอ้นี่เลยลุกเลยพี่ลุกเลยอ่ะก็ฟิลของตอนที่ลูกโกยิงด้วยเท้าซ้ายหลังเท้าลูกนั้นแหละไอ้ลูกนั้นก็ไม่คิดว่าจะเข้านั่นน่ะโหแต่มุมที่พี่ดูนะแม่งคือบอลออกจากเท้าคือรู้เลยเข้าแน่เชียสุดจริงลูกนั้นก็ยอมรับว่าสุดจริงคือ 3-1 ในที่นี้คือต้องชื่นชมว่านี่คือสิ่งที่บุรีรัมย์มีมากกว่าทีมอื่นในเล็กแรกนี้คือเรื่องของความเขี้ยวแล้วก็ความเข้มข้นตลอด90กว่านาทีอย่างวันนั้นอ่ะพอ 2-1 แล้วท่าเรือคือถอดใจแล้วเป๋ถ้าเห็นไฮไลท์ในลูกที่3คือไม่ไหลไม่บีบความฟิตหมดแล้วก็ตรงกับที่อิชิอิให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะว่าเขาสเกาต์มาแล้วรู้ว่าท่าเรือจะหมดท้ายเกมแล้วเป็นช่วงเวลาที่เขาเสียประตูชัดเจนเลยเป๊ะครับผมทำกันบ้านมาดีนะเป็นเกมที่บุรีรัมย์ทำกันบ้านมาดีแต่ก็เสียประตูอีกมันเป็นอะไรวะคือไม่ได้ว่าเล่นไม่ดีแต่แบบเสียประตูก็งงๆเหมือนกันนะก็เปิดเข้ามาก็หม่งเข้าไปเฉยเลยเออมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันอยู่ก็จะคิดจะเสียก็เสียคือไม่ได้ว่าเนี่ยเราว่ามันไม่ดีอะแต่มันจะเสียก็เสียเฮ้ยอ่านช็อตนี้ที่ถ่ายทอดสดน่าจะไม่เห็นมันมีช็อตที่เลบิชูริก้าค่อนข้างหัวเสียเหมือนกันในช่วงเวลาที่เกมรับอยู่ยังแบบงงยังไม่ลงแล้วช่วงที่โดนครอสเข้าไปบ่อยๆอะไรเงี้ยมันมีช็อตรีแอคชั่นที่เลบิชูริก้าก็โวยนพลก็มีเพราะเมื่อวานต้องยอมรับว่าโดนแตะลบต้นเกมใช่ไหมต้นเกมชอบอ่ะแล้วก็เหวอเลยคือจะแบบเอาจริงๆพี่ว่านี่คือสิ่งที่นพพลก็กำลังเรียนรู้เหมือนกันถามว่า14นัดที่ผ่านมา14ไม่ถึงสิบสี่ประมาณ13-14นัดที่นพพลลงทั้งหมดเนี่ยโอเคเกมที่แฟนบอลกดดันนพพลได้มากที่สุดก็คือเกมนี้นะ
ผมว่าแฟนบอลหนึ่งในปัจจัยเลยที่ทำให้ต้นเกมมันดูเป็นอย่างนั้นน่ะใช่ไหมล่ะเสียงอ่ะอื้ออึงมากนะแล้วก็มันระยะใกล้มากนะตะโกนด่าตะโกนขนาดโกยังโดนไอ้เฮียอุ้มไอ้เฮียอุ้มตลอดเกมแล้วนพพลอ่ะข้างหลังคิดว่าไม่ตะโกนให้เสียสมาธิอ่ะไม่เหลือดิสิ่งหนึ่งที่พี่ว่ามันก็ส่งผลกันต่อคนละคนแต่โชคดีที่ไม่เสียก่อนตั้งแต่ต้นเกมแล้วกลับมาได้นะมีเซฟสำคัญด้วยกูจะลูกเซฟมันเป็นชื่ออยู่แล้วแล้วก็ประสบการณ์วันนี้ที่เราอัดเนี่ยเขายังไม่ประกาศรายชื่อทีมชาติแต่พี่ได้คุยกับพี่เอฟวัชพลที่สนามท่าเรือแต่กว่าทีมนพพลเขาน่าจะประกาศแล้วมั้งคือตอนแรกทีมชาติประกาศ75ไม่มีชื่อนพพลใช่ไหมแล้วก็เพราะว่าข่าวลือก็คือไม่ใช่ข่าวลือเรื่องจริงอะสโมสรเนี่ยไม่ปล่อยสโมสรนี่ไม่ปล่อยแล้วก็เหลือ40แล้วเขาต้องลิสต์รายชื่อใหม่แล้วเดี๋ยวจะประกาศ70ใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งโอเคพี่ไม่ได้ถามเขาว่านพพลติดไหมนะครับที่นพพลจะกลับมามีชื่อใน70ชื่อรอบนี้ถ้าบุรีรัมย์ปล่อยถ้าไม่ปล่อยก็อีกเรื่องนึงก็ไม่ปล่อยก็อีกเรื่องนึงแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าบุรีรัมย์จะมีใครติดเพิ่มไหมจาก70ชื่อรอบนี้ครับผมแต่สุภชัยสุพนัทรัตนากรนฤบดินทร์ไม่ติดอยู่แล้วปาเลสเตอร์ครับผมเดี๋ยวต้องรอดูอีกเรื่องหนึ่งที่น่าพูดคุยหลังจากจบเกมก็คือพี่มีโอกาสได้เจอกับมาซาไดชิเหมือนลูกที่ลงไปนั่นแหละพี่เจอเขาพี่รอส่งนักเตะจนเสร็จแล้วก็พี่เห็นเขาทำหน้ายังไงล่างของอิชิอิล่างของอิชิอิชื่อพี่อะไรนะพี่ผมจำชื่อไม่ได้เขามาจากปากการใช่ไหมพี่ถามพี่ได้พูดคุยกับเขาแต่พี่ลืมเพราะว่าพี่เคยถามจากต้องถามจากทีมงานพิธีอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ลืมครับสิ่งแรกที่เขาบอกก็คือเอาพี่เจอพี่จ็อบด้วยที่เป็นการทีมสิ่งที่ทั้งสามท่านพูดกับเราแล้วก็แตะหลังผมก็คือเขาติดตามเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในคลิปวันนี้ก็น่าจะดูเราอยู่นะครับผมก็เลยถามเขาคือใครเขาติดตามเราอยู่คือหมายถึงว่าพี่ๆทุกท่านที่เป็นทีมงานผู้จัดการทีมล่าเองอะไรต่างๆติดตามเราอยู่นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสิ่งที่ได้คุยกับมาสะเดินมาเนี่ยมาสะทักทายผมก่อนเลยนะปาดเขายกมือสวัสดีครับผมก็คุยสวัสดีครับก็คือพี่เปิดกล้องเพื่อต้องการอยากจะขอถ่ายรูปกับมาสะพอดีครับกำลังจะขอถ่ายรูปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมาสาก็พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นออกมาโดยที่พี่ที่เป็นล่ามก็แปลออกมาว่าเขาติดตามเราอยู่และเขาก็ได้ดูเราด้วยพี่ก็งงพี่ก็รับหน้างงแล้วพี่ก็ถามเขาไปเป็นภาษาดูเรื่องเขาดูรู้เรื่องหรอครับล่ามก็ถามไปแล้วก็สื่อสารกลับมาว่าเขาดูไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรแต่เขารู้ว่าพูดเกี่ยวกับบุรีรัมย์แล้วก็ดูแล้วเหมือนคุยกันแบบสนุกดีเขาพูดประมาณนี้ผมขอบคุณมากครับแล้วก็ประมาณนี้นะแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็ได้คุยกันแบบแซวๆเล่นกันมากกว่านะครับแล้วก็ที่วันนั้นไปกับทีมงานตูดูยูไนเต็ดด้วยก็แซวว่าเออมาคุมตูดูยูไนเต็ดไว้อะไรประมาณเนี้ยพี่ก็สนใจมั้ยล่ะแอมสุภชัยไอ้แอมสุภชัยเพราะว่าขำสุภชัยก็ถือว่าโค้ดน่ารักมากนะครับแล้วก็อ๋อแล้วโค้ดก็บอกด้วยว่าเนี่ยเขาก็ติดตาม IG ผมอยู่ผมก็เลยกลับมาผมก็ไปเช็คว่าเออว่ะมาสาติดตาม IG อยู่จริงๆผมก็เลยแท็กรูปไปแล้วประเด็นมันก็คือก็ได้คุยกันใหม่นะครับสิ่งที่ผมพอจะเปิดเผยได้แล้วก็มันก็น่าสงสัยเพราะว่าในข้อความเนี่ยผมส่งเป็นภาษากับญี่ปุ่นแบบที่แปลไปว่า Google Translate Google Translate แบบว่าเฮ้ยสำหรับผมคุณเป็นตำนานมากเลยแล้วขอบคุณมากเลยที่คุณให้เกียรติผมรู้สึกแบบดีแล้วก็แบบประทับใจมากเลยอะไรเงี้ยภาษาก็ตอบมาเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยว่าเออดีใจเช่นกันแล้วก็ฉันรู้ว่าฉันจะได้เห็นคุณที่สนามกีฬาสักวันหนึ่งนี่ดูดิโหนี่ระดับน่ารักนะแอคทีฟดีด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ก็เลยตอบไปว่าเอออยากจะขอให้คุณประสบความสำเร็จในไทยนะแล้วก็ขอบคุณที่คุณมาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยหวังว่าจะได้มีโอกาสได้นั่งคุยกับคุณสักครั้งในชีวิตประเด็นมันคือประโยคที่อิจิตอบมาแล้วว่าเขาตอบว่าเจอกันเดือนธันวาคมหลังจบเล็กแรก
คเนี้ยมันก็ลามไปถึงสิ่งที่แฟนบอลบุรีรัมย์ได้เริ่มพูดคุยกันในกลุ่มว่ามาซาเนี่ยกำลังจะหมดสัญญาในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งไม่รู้ว่าข้อมูลนี้ยืนยันได้ 100% หรือไม่ครับแต่ประเด็นมันก็คือเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่มันคุยกันนอกรอบเนี่ยกับอนาคตของ ECE เนี่ยมันเยอะนะส่วนตัวผมนะผมยังไม่สามารถเล่าได้ว่าข่าวลือมันเป็นยังไงแต่ส่วนตัวผมประทับใจในโค้ชมาซานะแล้วก็ผมว่าการที่เขาเป็นโค้ชที่คุมคาชิมาแอดเลอร์เป็นแชมป์เจลีกแล้วก็ทำสุขการได้ฟุตบอลได้สวยงามขนาดนั้นนะเขาเป็นคนที่เก่ง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 แล้วเป็นคนที่น่ารักเลยนะอัธยาศัยดีเนาะเขาเป็นคนที่น่ารักมากเขาเป็นคนที่ให้เกียรติคนแล้วก็ประทับใจกับการได้พูดคุยมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือถ้าวันนึงมันมีวันที่อิชิต้องแยกทางกับบุรีรัมย์เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่มันคงเป็นเพราะวิธีการทำงานแล้วก็ทัศนคติในรูปแบบที่เป็นบุรีรัมย์กับในรูปแบบที่เป็นของมาซาอาจจะไม่ตรงกันประมาณนั้นซึ่งเดี๋ยวคนคอมเมนต์มาพี่จะบ้าเหรอครับเป็นแชมป์เล็กแรกไร้พลาดขนาดนี้ยังจะไม่ร่วมกาม่าไม่ได้เป็นแชมป์เล็กแรกอะถามจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้ว่าทีมเนี้ยไม่ชินอีกเอาเป็นว่าถ้ามันถึงเวลาที่มันจะพูดได้แล้วมันอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับแต่ประทับใจมากจะบอกว่าผมประทับใจเนี่ยถ้าว่างๆเนี่ยปิดเล็กชวนอิชิมาคุมตัวดูยูเต็ดบอลเพซซิ่งอะหมดแรงทั้งทีมนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องของ ECE นะครับเรื่องของการท่าเรือป้อมมีอะไรอยากจะเสริมเรื่องของหลังเกมท่าเรือไหมไม่ค่อยมีพี่แต่ผมว่าเป็นหนึ่งเกมที่ผมดูแล้วผมไม่หลับอ่ะดูแล้วแม่งสนุกมากอ่ะผมยังโทรคุยกับเพื่อนกับอะไรมึงเลยว่าเฮ้ยมึงไปดูเกมนี้แม่งสนุกมากเลยเป็นผมว่าเป็นเกมที่น่าจะถ้านับเฉพาะของฤดูกาลเนี่ยผมว่าเป็นเกมที่ผมดูแล้วสนุกที่สุดของบุรีรัมย์แล้วล่ะประมาณนี้จริงๆก็อย่างที่บอกแหละว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วงเวลาที่บุรีรัมย์เล่นบอลได้แบบสวยงามนะแต่ได้ใจได้ใจมันเล่นเอามันเฮ้ยแต่ว่าก็แบบเสียดายเหมือนกันนะบุรีรัมย์มาเตะในกรุงเทพอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยได้ปีนี้ผมยังไม่ได้ดูบุรีรัมย์ที่สนามเลยเพราะว่าเล็กแรกบุรีรัมย์มากรุงเทพน้อยนี่ก็เพิ่งครั้งแรกไงแล้วช่วงที่มาก็เป็นช่วงฝนตกก็เพิ่งมีนั้นนี่แหละที่พี่ไปได้แต่ฝนไม่ตกนะครับผมทีนี้อีกเรื่องนึงเมื่อวันศุกร์ผมไปงานเปิดตัว Vision Alpha แล้วก็อาร์ก็เป็นพรีเซนเตอร์ของรุ่นนี้ของไซโรนี้ของพี่โคก็ได้ไปเจอกันแล้วก็ได้ไปใช้เวลากันสิ่งหนึ่งที่อัปเดตสิ่งที่เป็นสุภาชัยใจเด็ดได้คืออาร์มดูโตขึ้นเร็วมากโตขึ้นในที่นี้คือไม่ได้หมายถึงร่างกายนะหมายถึงทัศนคติทัศนคติจากก่อนหน้านี้ในช่วงที่เขาฟอร์มไม่ดีแล้วหลุดไปเยอะๆหรือช่วงที่เขาเด็กกว่านี้จนมาวันนี้ระยะเวลาสำหรับพี่มันไม่ได้นานนะแต่พี่ว่าเขามีความวิ่งขึ้นเดี๋ยวบทสัมภาษณ์เนี่ยรอดูวันพฤหัสนี้ในคลิปที่เป็นบล็อกวันนั้นผมถามเขาตั้งแต่เรื่องว่าอะไรที่ก้าวผ่านไอสิ่งที่ทำให้อาร์มก้าวผ่านจากช่วงเวลาที่แย่ตอนนั้นมาฟอร์มดีมันคืออะไรแล้วเขาก็ตอบแบบมิ่งมากด้วยแล้วก็ตอบแบบคนที่เหมือนเรียนรู้จากความล้มเหลวมาแล้วอะหรือความผิดพลาดมาแล้วปัจจัยของการฟอร์มดีอะไรที่มาทำให้อาร์มก้าวผ่านช่วงเวลาที่ฟอร์มแย่หรือแม้กระทั่งเรื่องของการไปต่างประเทศถามเลยว่าคุณเจอซัปโปโรคุณเห็นเช็คไปคุณเห็นข่าวแบงค์ไปหรือเห็นคนอื่นไปเจลีเนี่ยไม่อยากไปไหมอยากไปไหมหรือรู้สึกเขาตอบและตอบแบบชัดเจนด้วยอยากไปรอติดตามแต่สิ่งที่อยากติดได้ในพอดแคสต์คือพี่เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เวลานักเตะสักคนหนึ่งมันจะนิ่งพอจนเป็นดาวซันโบแล้วผลงานดีเราเล่นก้มหน้าก้มตาเล่นบอลมันคือคนที่สภาพจิตใจและทัศนคติต้องแข็งแรงจริงๆยิ่งเป็นไทยลีกด้วยนะใช่แล้วปัจจัยที่ทำให้อาร์มนิ่งขึ้นอ่ะต้องให้เครดิตลุงเอ๋ป้าตายนะดึงกลับมาได้เ
ขาอยู่กับอาร์มแล้วสอนอาร์มในวันที่สอบในวันที่ฟอร์มหลุดในวันที่สำรองเขาอยู่แล้วแล้วบ่มเพาะอาร์มตรงนั้นครับผมก็เพิ่งแต่งงานไปนะอาร์มแสดงความดีด้วยครับครับผมแล้วเรื่องอาร์มมาทำรีวิวหน่อยปอมเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เจอราชบุรีหูไกลอยู่ไกลใช่เป็นวันศุกร์ครับไทยลีกสัปดาห์นี้เตะสุก2วันเลยได้2คู่เลยศุกร์2คู่เสาร์แล้วก็อาทิตย์ก่อนจะปิดเลสแล้วก็ไปบอลถ้วยบุรีรัมย์เดี๋ยวเหลืออีก2นัดถูกไหมก่อนที่จะปิดก็คือเดี๋ยวเจอราชบุรีเล่นในบ้านแล้วก็ไปเจอโคทงแล้วก็เจอโคทงช่วงนี้โคทงกำลังโอ้โหนี่เลยเดี๋ยวฝากติดตามคุยกับโคทงหน่อยเจอราชบุรีเนี่ยกับกลายเป็นนัดที่สำคัญที่สุดและน่าดูที่สุดของเลกแรกเลยใช่แล้วพวกเกมเจอ VG เกมเจอทีมใหญ่ก็หลุดหมดราชบุรีขึ้นมาเฉยเลยนะแล้ววันนี้ราชบุรีเป็นที่2ห่าง7แต้มครับทีเนี้ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะเป็น7เหมือนเดิมมันจะเป็น10หรือมันจะเป็นหรือจะเป็น4โดยที่4ที่ head to head ราชบุรีจะดีกว่าใช่แปลว่าถ้าเป็นบุรีรัมย์แล้ว head to head บุรีรัมย์ดีกว่านี่แทบจบเลยนะถูกปะคือเป็น10โอเคคนบอกโหพี่10แต้มอ่ะสมมติเป็นทีมอื่น10แต้มมึงจะเป็นแชมป์แล้วหรอมึงจะบ้าปะแต่10แต้มโดยที่บุรีรัมย์อ่ะ15นัดเขาไม่แพ้ใครเลยอ่ะห่าง10แต้มความหมายคือบุรีรัมย์แพ้3นัดยังเป็นแชมป์เลยนะอืมใช่ใช่ใช่วันนี้ถ้า10แต้ม head to head ดีกว่าทีมที่ตามหมดอ่ะแทบจะจบเลยมันแทบจะเป็น 10.5 คะแนนเลยด้วยซ้ำอ่ะได้แต้มต่อเนาะครับครับทีนี้อ่ะรีวิวเกมนี้หน่อยอะไรที่น่าสนใจพี่โนตกลับบ้านแล้วเกมล่าสุดเนี่ยเอาลืมเอาภาพขึ้นเลยเกมล่าสุดเนี่ยราชบุรีเนี่ยถึงขนาดดรอปจักรพันธ์แก้วพรมหลังจากผ่าน 6-70 นาทีเลยนะเขามั่นใจนะเขามั่นใจในตัวนักเตะเขาแหละลากลายเป็นว่าถ้าถามว่าเลกแรกเนี่ยทีมที่ตามบุรีรัมย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่ๆอย่างแบงคอกสุดท้ายเป๋เองมาเป๋ช่วงชลบุรีชลบุรีก็เป๋ตั้งแต่เรื่องข่าวด้วยแล้วก็ความเป็นเด็กอยู่แล้วเอาจริงๆสำหรับผมว่าชลบุรีไม่ได้เป็นทีมลุ้นแชมป์อยู่แล้วแต่ผลงานดีที่ไปขึ้นถึงอันดับหนึ่งเนี่ยมันคือความร้อนแรงของความเป็นดาวรุ่งแล้วก็ความสดใหม่อยู่แล้วแต่ทีมที่ผมผิดหวังที่สุดคือบีจีไปถูกคือหลุดไปแบบเละเทะคือนักเตะแทบจะดีสุดแต่คุณไปออกทะเลแบบหนักหนาสาหัสมากเลยอ่ะมันก็เลยคือทุกทีมที่มันเป็นทีมลุ้นแชมป์กับบุรีรัมย์อ่ะเขาเป๋หมดแต่กับกลายเป็นราชบุรีเนี่ยเป็นทีมที่ไม่คาดว่าจะแชมป์สเตเบิลกว่าแล้วช่วงที่หลุดไม่ยาวใช่มันเลยทำให้เขาจบเกมที่14ด้วยการเป็นรองจ่าฝูงเหลือเชื่อเนี่ยแพ้นัดเดียวนะคุณทำเป็นเล่นนะและแพ้ยากด้วยโดนนำเท่าไหร่โดนนำเท่าไหร่ก็ตีเสมอได้อันนี้คือจุดเด่นของราชบุรีในปีนี้แล้วก็นักเตะครับสิ่งที่มันดูเหนือกว่าบุรีรัมย์นะคือราชบุรีเป็นทีมที่เสียประตูน้อยมากเสีย7ลูกจาก14นัดนะเหนียวค่าเฉลี่ยคือเหมือนกับทุก2นัดจะเสีย1ประตูแต่บุรีรัมย์ค่าเฉลี่ยคือเสียนัดละลูกอะถ้าพูดเป็นต่างแต่สิ่งที่ข้อดีข้อเสียต่างกันบุรีรัมย์คือยิงได้38ลูกจาก14เกมราชบุรีอ่ะถึงจะขึ้นมาตรงนี้แต่เขายิงได้น้อยมากนะเฉลี่ยคือนัดละลูกกว่าเหมือนราชบุรีจะเป็นบอลชัวร์ปะเน้นชัวร์พี่ว่าเขาโมโร่ทำให้ราชบุรีจัดระเบียบเกมรับได้สวยงามอย่างเกมที่เขาชนะ BG มา 3-0 น่ะคนไปบอก BG เล่นไม่ดีพี่ว่าเกมรับเขาอะจัดระเบียบแบบแบ็กโฟเขาอะการเคลื่อนที่ที่ทำให้เกมรุกของฝั่งตรงข้ามทำอะไรไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยเจ๋งมากนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเขาเสียแค่7ประตูแล้วกำพลก็เสียด้วยมันเลยเป็นการเจอกันที่มันน่าดูมากเลยโกสองทีมที่เกมรุกทีมนึงคือทีมที่เกมรุกดีมากกับอีกทีมที่เกมรับดีมากโกทั้งสองฝั่งอยู่ในช่วงเวลาที่ท็อปฟอร์มทั้งคู่โอ้โหกำพลเนี่ยจุดโทษเนี่ยโอ้โหมาเหอะมั่นใจเหลือเกินสิ่งที่เราระวังราชบุรีคือบอลบนพื้นไหมใช่พี่ว่าการเล่นร่วมกันของราชบุรีน่าสนใจ
แล้วก็ตัวทีเด็ดของเขาคือกลายเป็นว่า2ตัว2ฝั่งคือสิริโชคกับหนูก็ดูมั่นใจจากเกมล่าสุดครับยิง2ประตูแล้วก็อาเวนฟอร์เตสก็น่าจะส่งผลน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับบุรีรัมย์กับการที่ฟอร์เตสดวลกับสัสลักนะใช่แล้วก็ยังมีเดเลไอ้นี่ก็ตัวอันตรายมากไม่ต้องพูดถึงกับพี่โน้ตเพราะว่าน่าจะได้ลงตัวจริงแล้วพี่บอกเลยว่าการที่จ่าพันธุ์แก้วพงศ์มาเล่นนัดเนี้ยเขามามากกว่าคำว่าฟอร์มดีคือเขาจะทำให้ดูว่าเขายังเล่นได้หุยขนลุกอะจริงๆนัดนี้แม่งกลายเป็นนัดที่น่าดูมากแล้วคุณลองคิดนะจ่าพันธุ์แก้วพงศ์ต้องดวลกับธีรธรเอาวินฟอร์เตสกับศาสลักในวันที่ศาสลักยังไม่กลับมาฟอร์มดีครับสีโชคกันหนูที่ก็แน่นอนก็จุดสหายทีมเก่าอย่างเงี้ยนะสีโชคกันหนูนี่แหละน่าสนใจมากแล้วก็เกมรับของวีรัมเอ้ยเกมของเกียร์จะอยู่ไหมรวมถึงว่าตัวรุกของวีรัมเอ้ยตัวรุกของวีรัมนะเวลาเนี้ยมันอยู่ในช่วงที่ความร้อนแรงไม่ได้ชอบออโต้นะครับโบลิงกิดุมบูย่าซึ่งเดี๋ยวใช้คู่นี้แน่ดูแล้วอ่ะแล้วบุรีรัมย์ได้อาร์มกลับมาเพราะว่านัดที่แล้วอาร์มไม่อยู่ไปแต่งงานเฮ้ยผมว่าไอ้นี่น่าสนใจจักรพันธ์กับคาวสิทธ์อ่ะเพราะว่าตำแหน่งคล้ายๆกันใช่น่าดูมากน่าดูพี่เต้ว่าจะเป็นลูกเกมแบบไหนพี่ว่าเสมอเนาะพี่มีสิทธิ์เสมอสูงมีสิทธิ์เสมอสูงคืออย่างนี้บุรีรัมย์อ่ะแต่ตัวแปรมันจะคล้ายๆกับเกมแบงคอกนะว่าราชบุรีจะก้าวผ่านกับเรื่องแบบนี้ได้หรือเปล่าถ้าราชบุรีก้าวผ่านของการที่การเจอเล่นเกมแบบเนี้ยแล้วเป็นเหมือนแบงคอกอ่ะราชบุรีแพ้เลยมันจะเหมือนราบุรีมันจะคล้ายเกมบุรีรัมย์เจอแบงคอกกับเชียงรายปะที่เราแอบเป็นห่วงประมาณนั้นแหละคือถ้าสมมติว่าคู่แข่งที่ดูเหมือนฟอร์มดีๆมาแล้วเล่นผิดปกติของตัวเองกับแพ้เลยนี่คือตัวแปรที่หนึ่งนะบุรีรัมย์ชนะได้เลยแต่ถ้าราบุรีสามารถเล่นในมาตรฐานเดียวกันกับที่เขาเล่นมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพี่ว่ามีสิทธิ์สู้กันแบบเสมอแบบ2-2อะไรเงี้ยน่าจะเป็นเกมที่สนุกแต่ผมเชื่อว่าบุรีรัมย์จะไม่แพ้ในบ้านแล้วก็เพราะว่าผมว่าราชบุรีเป็นหนึ่งทีมที่บุรีรัมย์น่าจะควรกลัวมากที่สุดเพราะว่าหนึ่งคือทีมเขาเหมือนเป็นทีมพี่ทีมน้องกันอ่ะเพราะราชบุรีมีนักเตะบุรีรัมย์เยอะมากเหมือนว่าซ้อมมาด้วยกันมาเหมือนเป็นเขาเรียกไม้เบื่อไม้เมามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะเป็นทีมที่บุรีรัมย์ชนะยากแต่ถ้าชนะก็ชนะไปเลยครับแล้วก็ราชบุรีอยู่ในช่วงเวลาที่ตัวผู้เล่นกลับมาครบถ้วนด้วยหรือว่าทองแสงพาวแบ็คซ้ายเกียรติศักดิ์เจียมอุดมแล้วก็ขวาให้จับตาแบ็คขวาของราชบุรีไฮเพียววินปะเผื่อใครไม่ได้ติดตามไฮเพียววินเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่ผมว่าถ้าถามว่าสำหรับ okay. ผมแบ็คขวาที่ท็อปของไทยลีกตอนนี้คือให้นฤบดินทร์ปีเนี้ยแบ็คขวาเบอร์2ผมให้ไฮเพียววินนะที่เกมรับดีนะเกมรับดีความฟิตดีแล้วก็เกมรุกก็ดีให้ลองจับตาเรื่องของความฟิตของไฮพิวินแล้วประเด็นคือกราบซ้ายของเราเนี่ยมันเป็นโบลิงกิกับศาสลักกราบขวาของเขาคือสิ่งที่น่ากลัวมากไฮพิวินกับอัลวินฟอร์เซสครับผมโหน่าดูเนี่ยเอาไปมารอดูเลยวันศุกร์นะครับประเด็นคือวันศุกร์ติดงานด้วยเนี่ยประเด็นจะให้อ้าวนะครับก็ขอบคุณนะทุกประเด็นนะทุกประเด็นครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นรายการบุรีรัมย์ที่แฟน VG มาพูดคุยนะครับผมแฟน VG ใครที่ดูคลิปนี้มาแล้วนะครับแล้วอยากจะช่วยแก้ข่าวก็คอมเมนต์มาแก้ข่าวหน่อยเผื่อว่าตายคนอื่นๆเขาจะได้เข้าใจว่าความจริงมันเป็นยังไงประมาณนี้นะขอบคุณที่ติดตามนะครับทั้งในพอดแคสต์ทุก EP ได้รับเสียงตอบรับที่ยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันอังคารหน้าเหมือนเดิมบ่ายโมงตรงนะครับทาง YouTube ตูรุบันไทยที่เดียวเท่านั้นที่อื่นของช็อป
ของกอล์ฟของกอล์ฟโอเคขอบคุณครับปอขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าหลังจบเล็กแน่ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ